นุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม www.itmaebaan.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251ช่วงโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประจำวันพุธค่ะที่20นะคะเมษายนพุทธศักราช2559ค่ะดิฉันทัศนีจันทสารกับดิฉันหมอกับนภิยาวัชรสกุลดิษฐ์ค่ะเราทั้งคู่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็หลังจากสงกรานต์มาเนาะวันนี้ไม่ทราบว่าสงกรานต์ที่ผ่านมานี้คุณหมอกอบนี่ไปเที่ยวไหนมาบ้างคะก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิพุทธศักดิ์วิการชลบุรีครับไปนั่งกรรมฐานฝึกทำบุญบ้างให้จิตใจสงบขึ้นนะคะจากอากาศร้อนๆเนาะหลบร้อนเข้าวัดค่ะค่ะต้องสาธุบุญด้วยค่ะสาธุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับรายการของเรานะคะร่วมทางร่วมธรรมนะคะออกอากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลานี้เวลาเดิม 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะส่วนช่องทางการรับชมของเรานะคะสามารถรับชมได้6ช่องทางผ่านกล่องรับสัญญาณค่ะอันแรกเลยนะคะ PSI ช่อง239 ThaiSat IdeaSat NeoTech iPhoneSat ช่อง189และสำหรับกล่อง GMMSat ที่ช่อง175ค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดหรือแฟนคลับท่านใดนะคะที่พลาดชมรายการสดใช่ไหมคะไม่กลัวจะไม่ได้เจอหน้าพวกเรา2คนนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube หรือผ่านทาง www.wbtv.com หรือ www.stationg.com/wbtv ค่ะถ้าผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหรือแจ้งสถานการณ์ต่างๆให้กับทางรายการเราทราบนะคะสามารถโทรมาพูดคุยกับเราได้เลยที่เบอร์0853447343ค่ะค่ะก็รายการของเราเนาะไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งเฝ้าดูที่หน้าจอโทรทัศน์อย่างเดียวนะใครนะคะที่ท่านผู้ชมท่านใดที่ออกไปทำธุระนอกบ้านหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถรับชมรายการเราได้ค่ะอย่างที่หมอก๊อฟบอกเลยก็คือผ่าน www นะคะ .stationg.com/wbtv นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือwww ค่ะ .wbtvonline.com ค่ะก็สามารถดูเราสดๆได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็สามารถรับชมเราได้ใช่ค่ะบางท่าน go inter ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศสามารถรับชมพวกเรา2คนได้ทุกวันพุธย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะหลังจากสงกรานต์กลับมานะคะรายการของเราก็ยังมีสาระและความรู้เข้มข้นเหมือนเดิมนะคะก็คือมี4ช่วงด้วยกันเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกค่ะนะคะโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมวันนี้มีข่าวอะไรบ้างคะสำหรับโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมนะคะในวันนี้มี2ข่าวด้วยกันอันแรกเลยเป็นราคาน้ำมันในวันนี้ค่ะสถานการณ์ราคาน้ำมันค่อนข้างทรงตัวนะคะและอันที่2นะคะแชร์สนั่นลั่นออนไลน์เลยค่ะพี่แอมเขาบอกว่าหนุ่มป่วยเกรงกล้ามเนื้อกระทันหันขณะขับรถจักรยานยนต์และก็เฉี่ยวคนล้มค่ะนี่แชร์กันสนั่นลั่นทุ่งเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมนะเพราะบอกว่าคลิปนี้ดังมากๆในโลกของโซเชียลเลยนะคะส่วนช่วงที่2นะคะคนดีร่วมทางร่วมธรรมและช่วงที่3นะคะร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการวันนี้มีแขกรับมีแขกรับเชิญท่านไหนคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะถูกใจผู้ประกอบการและก็นักธุรกิจที่ทํา SME แน่นอนเพราะท่านที่เชิญมาในวันนี้เป็นกูรูระดับประเทศเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักพระพุทธศาสนาค่ะอาจารย์ราชรามันค่ะกับหัวข้อการทำแบรนดิ้งอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะโอ้โหต้องคอยติดตามชมเลยพลาดไม่ได้อย่างดิฉันนี่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าดิฉันก็เหมือนกันทำธุรกิจด้วยกันทั้งคู่นะคะพลาดไม่ได้อย่างยิ่งค่ะค่ะส่วนช่วงที่4ค่ะร่วมทางทำทัวร์ทั่วไทยวันนี้ต้องบอกว่าเราพาไปเที่ยวถึง10ที่ด้วยกันสำหรับเดือนเมษายนนะใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะก็เรามี10สถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกันถูกต้องค่ะ Unseen in Thailand 10ที่น่าเที่ยวมากๆเลยค่ะค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าช่วงแรกเลยนะคะโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมค่ะค่ะสำหรับราคาน้ำมันในวันนี้นะคะน้ำมันในวันนี้ณวันที่20เมษายน2559นะคะน้ำมันชนิดแรกไฮดีเซล S นะคะราคา22.04 บาทต่อลิตรค่ะค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 ค่ะ18.04 บาทค่ะค่ะต่อมานะคะ E20S ค่ะราคา21.29 บาทค่ะ
แก๊สโซฮอล์91ค่ะ23.43 บาทค่ะต่อมาแก๊สโซฮอล์95นะคะ23.85 บาทค่ะแล้วชนิดสุดท้ายนะคะเป็นแก๊ส NGV ค่ะอยู่ที่13.41 บาทค่ะก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันนะต้องติดตามการทุกวันค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของน้ำมันนี้สำคัญมากๆสำหรับการดำรงชีวิตของเราทั่วไปเลยไม่ว่าคนจะมีรถหรือไม่มีรถนะคะต้องบอกว่าสำคัญเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเราด้วยใช่ต้องเติมน้ำมันทุกวันค่ะอย่างที่บอกว่ารายการเราเนี่ยกระตุ้น SME ด้วยนะคะแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพี่แท็กซี่ไทยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะสัญจรอย่างไรก็ตามคุณใช้รถต้องดูราคาน้ำมันในทุกวันค่ะเป็นการ forecast นะใช่ค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยนะคะโลกโซเชียลค่ะแชร์คลิปนะคะหนุ่มป่วยเกรงกล้ามเนื้อกระทันหันค่ะขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวคนล้มค่ะโลกโซเชียลนะคะแชร์คลิปหนุ่มป่วยเกรงกล้ามเนื้อกระทันหันขับจักรยานยนต์เฉี่ยวคนล้มนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์คลิปนี้อย่างสนั่นเลยนะคะที่สร้างความประหลาดใจและเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะโดยคลิปได้รับการแชร์ผ่านเพจยูไรท์เป็นคลิปที่สมาชิก Facebook วงวันประทุมทองนะคะได้นำมาโพสต์นะคะพร้อมข้อความว่าตะลึงอ่ะหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ง่วงจัดหลับในจนคอพับสุดท้ายจุดๆๆไม่รอดนะคะโดยภาพในคลิปดังกล่าวเป็นชายคนนึงนะคะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เลยนะคะมีอาการแปลกๆเห็นไหมคะว่าขับขี่เอนไปเอนมานะคะเป็นอาการที่น่าหวาดเสียวอย่างสุดๆค่ะค่ะซึ่งที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์นะเขาก็พยายามที่จะบีบแตรนะคะเพื่อที่จะเตือนสตินะคะคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะให้เขามีสติขึ้นมาค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าขับไปขับมาสุดท้ายแล้วนะก็คือขับไปเฉี่ยวชนคนด้วยนะคะทีนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางบิดานะคะของผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่าค่ะว่าลูกชายเนี่ยค่ะก็คือเกรงป่วยนะคะเกรงกล้ามเนื้อกระทันหันค่ะโดยระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาการไม่รุนแรงเท่านี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็คือได้ทำการรับผิดชอบกับผู้เสียหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจจะเป็นด้วยอากาศร้อนด้วยอาการเลยกำเริบหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะเนี่ยเห็นปะไปชนเขาก็ทำให้ผู้อื่นเสียหายด้วยนี่ยังดีเป็นอุบัติเหตุเล็กๆนะถ้ามีรถบรรทุก10ล้อวิ่งผ่านมาอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ค่ะที่ผ่านมารถ10ล้ออะไรก็มีข่าวกันเยอะเนาะใช่ไหมคะอย่างที่สุราแต่อันนี้ในคลิปก็ขับรถก็นะคะต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามในอากาศร้อนอย่างเงี้ยเนาะสุขภาพไม่ดีต้องเช็คร่างกายตลอดนะคะว่าเหมาะกับการขับรถในตอนกลางวันหรือเปล่าเพราะว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะใช่ค่ะก็สำหรับช่วงแรกนะข่าวที่เรามาฝากกันนะคะก็มีเท่านี้สำหรับช่วงที่2ค่ะพลาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแล้วอยากจะให้ธุรกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงพลาดไม่ได้ประสบความสำเร็จและมีความสุขค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับช่วงต่อไปค่ะกฎหมายน่ารู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน500บาทสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์โคนมบางน้ำเย็นจำกัดสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPI Call Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipoline.co.th
กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม026786547-52เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับวายโซย่าค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสนับสนุนรายการโดย VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณน้ำพริกเจแม่การดาสนใจติดต่อ0814382369สำหรับช่วงที่2นะคะท่านผู้ชมค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ SME ค่ะกับกูรูระดับประเทศของเรานะคะที่เป็นทั้งโค้ชทั้งกูรูนักเขียนค่ะสำหรับการสร้างแบรนดิ้งให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะกับอาจารย์ลาดรามันยินดีต้อนรับอาจารย์ลาดรามันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง2ท่านนะครับก็ดีใจที่ได้มาร่วมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เคยมาบ่อ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 ยเคยค่ะเคยกันโดยส่วนตัวก๊อฟเองก็ติดตามอาจารย์มาตลอดเพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่แบบคอยสอนและให้คำปรึกษาค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะเห็นอาจารย์บอกว่าธุรกิจเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับหลักของพระพุทธศาสนาใช่มันจะมาควบคู่กันได้ยังไงคะอาจารย์คนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามถ้าเกิดเราไม่มีคุณธรรมเราไม่น้อมธรรมของพระพุทธองค์มาไว้ในใจเนี่ยธุรกิจนั้นเนี่ยก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นจิตแห่งกุศลน่ะมันเป็นจิตที่ไม่คิดจะทำให้แบ่งปันเลยมันจะเอาอย่างเดียวใช่ไหมมันจะไม่ประสบความสำเร็จเลยงั้นท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเวลาจะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามจิตแรกที่ควรจะต้องคิดเลยก็คือเราต้องให้มากกว่าที่จะรับคือต้องมันต้องไงมันต้องไม่ใช่เทคอย่างเดียวมันต้องคิดแอนเทคอ่ะคิดแอนเทควินทูวินประมาณใช่ไหมคะถ้าคิดจะเอาอย่างเดียวมันก็ดูเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปคือง่ายๆคืออย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวถูกต้องอย่าเห็นแก่ตัวก็คือรู้จักให้ก่อนแล้วจะมาเป็นผู้รับทั้งให้ทั้งรับในคราวเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะอย่างที่ทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นนักปั้นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หนังสือแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะคะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าการปั้นแบรนด์โดยส่วนใหญ่เนี่ยแบรนด์มันมีกี่ลักษณะคะอาจารย์คือการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยนะครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าแบรนด์คืออะไรแบรนด์คือการนำสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้านะครับ อย่างเงี้ยฮะอย่างนี้คือก็เรียกแบรนด์สินค้า นะครับต้องชูให้หน่อยนะค่ะผู้สนับสนุนรายการผู้สนับสนุนรายการแบรนด์สินค้าแล้วก็แบรนด์บุคคลนะครับแบรนด์บุคคลอันที่3ก็คือแบรนด์องค์กรเช่นอย่างวัดเนี่ยอย่างมูลนิธิเนี่ยอย่างสมาพันธ์อย่างชมรมเนี่ยเราเรียกว่าแบรนด์องค์กรถ้าเราจะนำเผยแพร่แต่อย่างแบรนด์สินค้าก็คือแบรนด์สินค้าแบรนด์บุคคลก็คือเหมือนกับคล้ายๆดาราคล้ายนักร้องพรีเซนเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะเน็ตไอดอลพวกนี้เขาเรียกแบรนด์บุคคล
แล้วจะทำยังไงให้แบรนด์บุคคลแบรนด์สินค้าให้ประสบความสำเร็จล่ะคะอาจารย์ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยนำเสนอใครค่ะคือช่องทางเนี่ยเราพอรู้แล้ววันนี้ว่าคือใช้ออนไลน์บ้างใช้ทีวีดาวเทียมดิจิตอลบางท่านเนี่ยไปซื้อโฆษณาไอ้ทีวีฟรีมันแพงใช่ไหมคุณต้องมาเนี่ยอย่างช่อง WBTV เนี่ยราคาไม่แพงคุณมากๆใช่ไหมอย่างรายการนี้คนดูเป็นล้านคนราคาก็ไม่แพงรีบมาเลยแล้วได้ผลคือเราต้องรู้ช่องทางก่อนที่เราไม่รู้ช่องทางแล้วก็มั่วมันก็เหมือนกับอะไรเราไปเหวี่ยงแหไปปลาซิวปลาสร้อยมามันไม่คุ้มค่าเข้าใจไหมมันเราต้องโฟกัสให้แม่นก่อนแล้วเราจึงนำเสนอไปอย่างที่ทราบ WBTV รายการรถทางรถทำเนี่ยเรากระตุ้น SME อยู่แล้วนะคะพี่แอมน้องรายการของเราเจ็ดพระพุทธเจ้าเวลาโปรดคนเนี่ยท่านไม่โปรดสุ่มสี่สุ่มห้าสุ่มหกนะท่านมีพยานท่านมีเป้าหมายท่านมองเห็นแล้วว่าบุคคลคนนี้เหมาะสมท่านถึงพูดธรรมะให้ฟังพอพูดเสร็จแล้วก็บรรลุเลยเหมือนกันเราจะสร้างแบรนด์เนี่ยเราจะทำโปรโมตอะไรก็ตามเนี่ย PR อะไรออกสาธารณชนให้ถูกโฟกัสเป้าหมายให้ถูกว่าไอ้ทีเนี้ยมันกลุ่มไหนยังไงไอ้เนี้ยกลุ่มไหนยังไงใช่ไหมเราโฟกัสให้ถูกเราจะขายกับสามล้อวินมอเตอร์ไซค์หรือจะขายในร้อยในพันในพลยันรัฐมนตรีอะไรก็ว่ากันไปก็คือการวางโพซิชั่นแบรนดิ้งเราต้องรู้ช่องโพซิชั่นเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราลูกค้าคือใครเราถึงจะไปลงได้ถูกต้องถูกต้องอย่างรายการเนี้ยดูหมดเลยว่าลงวัยรุ่นนะสกงสก้อยแม่บ้านนักปฏิบัติธรรมดูหมดเลยรายการเนี้ยเรื่องสินค้าอะไรก็ลงรายการนี้ได้หมดที่เป็น SME ขายได้ทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบถูกต้องค่ะคอยทำอาชีพสุจริตรายการเราร่วมโปรโมทค่ะกับจะมีประเทศไทยครับค่ะทีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ในการทำแบรนด์แต่ละแบรนด์ใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าตังมันมีอยู่ประมาณ3ประเภทเราควรจะทำประเภทไหนก่อนหรือทำควบคู่ไปหรือยังไงก็ทำควบคู่ไปโดยมากเขาจะทำสมัยใหม่นี้จะเป็น I&P I คือ I am คือตัวเรา NP ก็คือ product สมมติว่าผมเป็นเจ้าของเดอะมูนอย่างเงี้ยผมบอกว่าใช้นะดีรัฐละมันการันตีให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะเกิดความเชื่อถือเพราะหน้าแหกมาที่จะเอาเรื่องมันเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าเอาตัวเองออกมาเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างเงี้ยคนเขาเกิดความน่าเชื่อถือไม่ใช่สมัยก่อนถ้าเราสังเกตสินค้าเนี่ยยาขมเม็ดตาใบห่อเฮตี้เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระพรหมเหมือนกันแล้วเขาจะมีรูปในห้างอยู่ข้างหอหรือในห้างประจวบจำปาทองเห็นไหมครีมกวนอิ่มใช้แล้วหน้าขาวราวส้นตีนเด็กอ่อนเห็นไหมเขาก็มีรูปในห้างประจวบอยู่เหมือนกันแล้วมีมอตโต้มีอะไรขำๆมั่วกันไปอันนี้ต้องรู้เจ้าของลงบ้างใช่ต้องมีรูปเจ้าของแล้วในประเทศไทยของเราเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามีกวนอิ่มแล้วยังมีธุรกิจไหนเอ่ยเห็นบอกว่าประมาณนี้ I&P ก็มีอย่างตันโอตันอิชิตันเนี่ยแต่คนนะคะที่เขาเอาสินค้าเขากับตัวเขามาร่วมกันป๊อปเท่าแก่น้อยเห็นไหมเขาเอาสาหร่ายกับตัวเขาออกมา PR ร่วมกันสตีฟจ็อบส์เห็นไหมเขาเอาตัวเขากับ iPhone ออกมาคู่กันบิลเกตส์เขาเอาตัวเขากับอะไรกับไอ้ซอฟต์แวร์ของเขาออกมาร่วมกันแม้แต่มาร์คซัคเบิร์กเห็นไหมเขาเป็นเจ้าของ Facebook ตัวเขาออกมาพูดแน่ๆหรือแม้แต่อาลีบาบาเจ็กหม่าเศรษฐีใหม่เห็นไหมมาเอาตัวเองออกมาร่วมกับอาจารย์สินค้าของมันมีข้อเสียบ้างไหมคะอาจารย์ไม่มีมีแต่ข้อดีเพราะว่าคนมันเกิดความเชื่อถือพี่แอดคาราบาวยังทำคาราบาวแดงเห็นไหมเลยของแอดคาราบาวนั่นนี่คือ I&P ซึ่งเป็นวิธีที่ทั่วโลกเขานิยมกันแต่คนไทยไม่กล้าเพราะว่ากลัวอย่างนั้นกลัวสารพัดแหละแล้วบางทีทำอะไรมันไม่ชัดเจน SME บางที่มี2บัญชี3บัญชีไงมันไม่ถูกต้องเอาบัญชีเดียวอาจารย์แต่ว่าจะมีอยู่ธุรกิจนึงที่ใช้ตัวเองเนี่ยเข้ามาโปรโมทก็คือจะมีธุรกิจเกี่ยวกับการติดแก๊สรถยนต์พอเอาตัวเองออกมาโปรโมทปุ๊บเนี่ยก็โดนทางโซเชียลเนี่ยถล่มว่าเบื้องหลังการเป็นมาแบบไปโกงเข้ามาอะไรอันนี้เรียกว่าข้อเสียไหมคะอาจารย์ผมรู้ว่าคุณหมายถึงใครอาจารย์ต้องรู้อยู่แล้วอันนี้จะแก้ไขปัญหายังไงอะคะที่เป็นประสบความสำเร็จนะคะคนเรานี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรคือถ้าคุณบอกว่าคุณจะหาพระอรหันต์มาทำธุรกิจมันไม่มีหรอกแล้วคนเราก็ต้องมีดีมีเสียในเสียมีดีนะฮะคนเราอย่าไปมองแต่ในแง่เสียงเขาเดียวคือคนเนี่ยบอกว่าบางทีอยู่เมืองพุทธแต่ว่าอะไรที่แม่งเรื่องไม่ดีของเขาในอดีตขุดขึ้นมาหมดผมก็งงมันพุทธยังไงมันพุทธหรือมันขุดใช่ไหมมันพุทธแต่ทะเบียนบ้านไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องเปลี่ยนข้างใน mindset เขาเลยว่า
อดีตเป็นไงไม่สำคัญปัจจุบันเขาทำดีเราต้องสนับสนุนถูกต้องมากเลยครับปัจจุบันดีที่สุดดูที่การกระทำณวันนี้และต่อไปในอนาคตนะครับอดีตพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปพูดถึงอนาคตนี่ก็เฉยๆไว้ฟังหูไว้หูแต่อยู่กับปัจจุบันอนาคตต้องถามมาดูป่ะอนาคตอนาคตอาจารย์แล้วก็อย่างการทำแบรนดิ้งให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยคำสอนของหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยหลักไหนคะอาจารย์หลักก็คือคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยมันประกอบไปด้วยคือทุกวันนี้คนสร้างแบรนด์ SME ทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความนิยมในเรื่องของมูลค่ามากเกินไปจนลืมคำว่าคุณค่าการสร้างแบรนด์ต้องใช้คุณค่านำคือ value นำนะครับคุณภาพ value นำไม่ใช่ใช้ลักษณะของมูลค่านำเพราะถ้าเกิดใช้แบบนั้นแล้วเนี่ยไม่สำเร็จแน่นอนคนไม่ยอมรับอ่ะคือคุณไปมองแต่ว่าฉันจะได้เท่าไหร่ฉันจะได้เท่าไหร่ฉันจะได้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปมองว่าเอ้ยฉันเน้นคุณภาพเหมือนที่ฉันใช้เองกินเองทาเองคนเขาจะแบบเฮ้ยตรงจุดเลยค่ะก็คือว่าสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเพื่อให้มูลค่าของเราเกิดขึ้นและแบ่งประทับใจขึ้นใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องอย่าเอาตัวเราเป็นหลักเอาผู้ใช้เป็นหลักเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะค่ะนี่คือการสร้างแบรนด์ค่ะอาจารย์และอย่างการสร้างแบรนด์อย่างให้เกิดติดตาติดใจหรือปากต่อปากอะคะเห็นอาจารย์เคยกล่าวว่าในสมัยพุทธเจ้าก็มีการเริ่มทำแบรนด์อย่างนี้เช่นกันคืออันนั้นไม่ได้ทำเลยนะมันคือเรื่องจริงมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะคือในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ก็เดินทางไปพาราณสีไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือเมืองพาราณสีเป็นเมืองพราหมณ์ถ้าเดินเข้าตรงๆเนี่ยคนก็อาจจะงงๆว่าใครนักบวชอะไรมาจากไหนแม้ท่านจะบรรลุธรรมแล้วอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็สุดแท้แต่พระองค์ก็เลยเดินอ้อมพาราณสีไปด้านหลังไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็โปรดธรรมปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพอฟังธรรมก็บรรลุเลยอัญญาโกณฑัญญะบรรลุพอทั้งหมดบรรลุแล้วเนี่ยก็ไปสอนลูกศิษย์ตัวเองต่อไปบอกต่อก็เป็นระบบ MLM ไงบอกต่อบอกต่อบอกต่อปั๊บเดียว 1,000 เท่าไหร่ 1,350 รูปค่ะใช่ไหมปั๊บเดียวเองมากันเต็มเลยนี่เกิดจากการบอกต่อบอกต่อถ้าเป็นสินค้าคือบอกต่อซื้อซ้ำและเหตุที่พระองค์ไม่เข้ากลางใจเมืองพาราณสีเนี่ยมันเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับเราเป็นแบรนด์เล็กเนี่ยแบรนด์เล็กอย่าไปปะทะกับแบรนด์ใหญ่เราต้องตีป่าล้อมเมืองออกไปก่อนเพราะเดี๋ยวพอเราเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วค่อยว่ากันเราพยายามสร้างแบรนด์เนี่ยต้องจับมังกรจับมังกรหมายความว่าพยายามสื่อไปให้ถึงคนที่มีอำนาจของบ้านนั้นใช่ไหมเช่นพ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือว่าCEO ของบริษัทนั้นๆเพื่ออะไรเพื่อให้สินค้าเราได้การยอมรับทั้งระบบค่ะก็เรียกได้ว่าทำธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีคุณธรรมไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรู้จักให้ด้วยรู้จักให้นะเพราะว่าสิ่งตอบแทนนี้ก็จะตอบแทนเข้ามาในธุรกิจเราคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่นและทุกอย่างก็จะเกิดการบอกต่อโดยธรรมชาติเน้นให้ผู้อื่นก่อนนะคุณจะได้รับเสมอแต่ถ้าคุณตั้งต้นในmindsetว่ากูจะเอาไม่สำเร็จละเพราะว่าการจะทำธุรกิจนี่เริ่มต้นมาต้องได้เท่าไหร่ต้องได้เท่าไหร่อันนี้คือผิดแล้วครับผิดในหลักการแล้วต้องให้ก่อนว่าเขาใช้แล้วเขาจะได้ไงดียังไงคุ้มค่ายังไงสมเหตุสมผลกับราคาไหมเหมือนเราทำร้านอาหารเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอคนกินเขาจ่ายตังค์แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมาอีกไม่มาแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมเขาแล้วเขาออกไปแล้วหัวเราะต่อกระซิบเนี่ยรับรองเขากลับมาแน่นอนเขามีความสุขค่ะบางทีวิธีธรรมชาติมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้ได้นะว่าสินค้าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ค่ะก็ท่านผู้ชมคะกำลังพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเลยเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ค่ะมาพบกับอาจารย์ราชรามันกันต่อในช่วงที่3ค่ะพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะเกิดความรู้ทั่วไปโรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2521สนับสนุนรายการโดยบริษัทไนท์ฟู้ดสนใจติดต่อ089-891-3763 ผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139
สูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็น026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ C-band โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSIดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมในเครือ Big 4ระบบ C-band ได้แก่ InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713ช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณกากทองคำและมิราเคิลวอเตอร์น้ำตกหน้าจากเดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือเฟซบุ๊ก The Moon Skincare Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 www.themoonskincare.comค่ะท่านผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ยังคุยกันต่อเนื่องนะคะกับอาจารย์ร่ารามันเมื่อกี้เมามันมากๆเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการสร้างแบรนด์กันต่อกับอาจารย์ร่ารามันค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยต้องมีการสร้างให้กับองค์กรด้วยทีนี้อยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างของการสร้างแบรนด์ขององค์กรให้นิดนึงค่ะอย่างแบรนด์องค์กรเนี่ยอย่างภาครัฐนี่ก็เป็นองค์กรใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยมีประสบการณ์นะฮะอย่างท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการท่านเป็นเลขาคปภ.คปภ.ก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะครับเวลาใครทำประกันชีวิตแล้วไม่โอเคโดนเบี้ยวโดนโกงโดนอะไรก็จะไปร้ององค์กรนี้กันนะครับท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการเนี่ยวันนี้ท่านลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ท่านเป็นเลขาท่านมีวิชั่นที่ดีมากนะครับเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้คือการทำให้ไงนะคือการมันเหมือนการสร้างแบรนด์เหมือนกันจะเป็นการทำให้โดยความจริงใจบริสุทธิ์ใจและท่านดร.สุริพลทวีชัยการเนี่ยท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจบอเมริกามาเป็นอดีตนักศึกษานะเป็นอดีตเลขากกต.นะคือความรู้ท่านเยอะมากท่านเคยเป็นกสทช.ด้วยนะฮะอันนี้ท่านก็มาดูแลคปภ.เนี่ยท่านก็อะไรที่มันเกี่ยว
กับประชาชนแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยท่านทุ่มเทให้หมดเลยค่ะคอยตรวจสอบบริษัทประกันจากบริษัทว่าแบบให้ความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนตามนโยบายนั่นนี่นู่นตามธุรกรรมของการประกันภัยเหมือนดิฉันจะเคยใช้บริการนะตอนที่รถชนใช่ไหมก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถไปทำงานได้อะไรอย่างนี้เราก็ร้องเรียนที่นี่ได้ร้องเรียนได้ถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมอ๋อค่ะทีนี้มาพูดต่อกันเรื่องของผลงานของอาจารย์โอ้ยหนังสือผมนี่ผมเขียนมา433เล่มโอ้งวดนี้หรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ผมเขียนมาเนี่ยเล่มแรกเนี่ยผมเขียนตอนปี2538ชื่อหนังสือว่ามรรคผลไม่พ้นสมัยเกี่ยวกับอะไรไม่พ้นสมัยเป็นธรรมะไงเป็นธรรมะในการปฏิบัติแต่ว่าเขียนแล้วเนี่ยไม่ได้จำหน่ายคือนำขึ้นกราบบังคมทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับทรงพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยอนุโมทนาบุญเลยท่านอาจารย์ค่ะนี่คือเล่มแรกของที่เขียนเลยในชีวิตจากนั้นเนี่ยผมก็เขียนมาเรื่อยเลยธรรมะ how to สู่ความสำเร็จวิชาสุดท้ายที่คนตายไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือวิชาบนโลกใบนี้นี่นะผมจะบอกให้ทุกๆวิชาเรียนไปเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยเมื่อคุณจะเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์มันกองไว้ข้างโรงหมดแต่มีวิชาหนึ่งที่เรียนแล้วมันติดเนื้อติดตัวข้ามภพข้ามชาติก็คือวิชาแห่งพระพุทธศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้สมองเรียนแต่มันใช้หัวจิตหัวใจเรียนใช้จิตบันทึกเข้าไปดังนั้นมันเลยข้ามภพข้ามชาติแล้วคนเรียนเนี่ยมันนั่งแปลนั่งท่องมันใช้สมองเนี่ยนะไม่มีประโยชน์ไม่ต้องใช้ใจเรียนเรียนแล้วข้ามภพข้ามชาติคือวิชาศาสนาเกิดมาใหม่ตายเมื่อไหร่เนี่ยมันข้ามมาหมดเลยไม่แน่ชาติหน้าเกิดมาเป็นโสดาบันเลยก็ได้ใช่ไหมและตอนนี้ผมกำลังมีผลงานใหม่ก็คือเป็นหนังสือนะครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อว่าอิสระคือความสุขเป็นเรื่องราวที่ได้คุยกับองค์ดาไลลามะแล้วก็คนสนิทของดาไลลามะค่ะเป็นท่านอาจารย์ได้เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะด้วยผมไปเข้าที่ดารัมมาศาลาที่ประเทศอินเดียผมไปมาอินเดีย20ปีแล้วตั้งแต่เจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศองค์เดิมฮะหลวงพ่อทองยอดที่ท่านวัดมหาธาตุท่านเก่งมากเรียน9แล้วก็ไปจบปริญญาโทไปจบ PhD ที่มหาวิทยาลัยมคธที่ประเทศอินเดียท่านก็มีความรู้ท่านก็สอนผมมากมายแล้วผมก็ไปเจอบุตรสาวของดนกูเรียกหมายว่าที่ปรึกษาองค์ดาไลลามะเป็นภาษาทิเบตนะชื่อวังโมก็เลยเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆที่ฉันจึงได้คุยได้พบได้คุยได้พบเลยใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาใช่ไหมคะแล้วที่วางจำหน่ายนะตอนนี้เลยนี่เรื่องก็มีแฮปปี้เลิฟแฮปปี้เลิฟที่เกี่ยวที่องค์ดาไลลามะสอนว่าเราควรจะรักยังไงให้มีความสุขความรักจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับรักใครสักคนอย่ารักด้วยสมองแต่ขอให้รักด้วยจิตวิญญาณและหัวใจรักด้วยมาค่ะอาจารย์รักด้วยความกรุณาแห่งหัวใจคือไม่ไปตีกรอบเขาไม่ไปอะไรเขาเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกว่ารักด้วยความกรุณาแห่งหัวใจคือวัชรยานเนี่ยนะพุทธศาสนามหายานนิกายวัชรยานเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความกรุณาแห่งหัวใจก็คือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะไม่ใช่ไม่ตายอย่างเดียวนะต้องเห็นอกเห็นใจเขาด้วยค่ะทำให้เรามีความสุขอย่างที่ก๊อฟเคยได้ยินมาคืออย่างบทสวดมหากรุณาธรณีสูตรนี่คือมาจากสายวัชรยานหรือเปล่าคะประมาณอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มีการแต่งเติมไปว่ากันไปแต่งกันชั้นหลังๆมหากรุณาธรณีสูตรเพราะว่าสายมหายานเขาจะใช้ภาษาสันสกฤตเป็นนำเป็นบทนำแต่สายเถรวาทนี่จะใช้บาลีเป็นนำแต่ก็มีใช้สันสกฤตบ้างสำหรับการสร้างแบรนด์นะคะอาจารย์ได้มีเขียนหนังสือไว้เช่นกันใช่ไหมคะครับรวยเพราะการสร้างแบรนด์นะครับรวยเพราะการสร้างแบรนด์ดังนั้นอันนี้ยังอยู่ในชั้นยังอยู่ครับยังอยู่เป็นเบสเซลเลอร์ตลอดแล้วค่ะของอาจารย์หลายเล่มหลายเล่มจำไม่หมดหรอก400กว่าเล่มโอ้โหนะครับก็เขียนมาเยอะเขียนมา20ปีแล้วอ่ะเฉลี่ยนี่เดือนแล้วประมาณกี่เล่มคะอาจารย์สมัยก่อนเขียนเดือน2เล่มมั่ง3เล่มมั่งอย่างน้อยต้อง1เล่มค่ะครับโดยเฉพาะแนวพุทธเนี่ยเขียนค่อนข้างเยอะเพราะเราต้องการให้คนรู้จักพุทธศาสนาทุกเหลี่ยมทุกมุมทุกแง่คิดไม่ว่าจะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมในเชิงพุทธไม่ว่าจะเรื่องของพระเครื่องรางของขลังเรื่องการทำบุญเรื่องการสะเดาะเคราะห์อะไรเอาหมดคือผมมองอย่างนี้นะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกื้อกูลประโยชน์หมดแหละดีกว่าให้คนไปในที่อโคจรไปในอบายมุขถึงแม้จะถือพระเครื่องรางของขลังยังไงมันก็ยังอยู่ในวัดในวาดีกว่าไปมั่วสุมในที่อโคจรบางคนไม่เข้าใจบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเดรัจฉานวิชาไอ้พวกนี้พวกโง่คือไม่มีความรู้แรงทะลึ่งพูดไอ้คำว่าเดรัจฉานวิชาเอาจริงๆศาสตร์ทุกศาสตร์บนโลกใบนี้มันเป็นเดรัจฉานวิชาหมดอะการหมอการทหารการตำรวจการแพทย์การอะไรมันเป็นเดรัจฉานวิชาหมดมีวิชาเดียวที่ไม่เป็นเดรัจฉานวิชาคือวิชาพระพุทธศาสนา
จำไว้เลยเพราะอะไรวิชาอื่นมันเป็นวิชาทางขวางเดรัจฉานหรือติรัจฉานรากศัพท์แปลว่าทางขวางขวางต่ออะไรขวางต่อพระนิพพานค่ะแต่วิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิชาเดียวที่ไม่เป็นเดรัจฉานวิชานี่ธรรมะที่พระไม่เคยสอนเพราะไหนพระสอนผมไม่เขียนอ่ะผมเขียนที่พระไม่เคยสอนจะเป็นหนังสือพระพุทธศาสนาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อเนี่ยเป็นภาษาพูดแบบนี้เป็นภาษาพูดค่ะนี่วิชาวิชาสุดท้ายคนตายไม่ได้เรียนต้องรีบเรียนต้องรีบอ่านเลยค่ะเพราะถ้าเหลือ7วันจะตายเราต้องทำอะไรมั่งต้องรีบอ่านเล่มนี้ก่อนเลยใช่มั้ยคะอาจารย์ครับค่ะทีนี้เนี่ยธรรมะธรรมชาติธรรมดาใช่ไหมใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะคะโอ้ยและหน้าตารูปเล่มก็น่าอ่านด้วยใช่ใช่แล้วก็มีภาพที่อาจารย์ไปกับอาจารย์ดาลัยลามะด้วยเนาะครับค่ะนี่แก้กรรมตามคำพระพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนแก้กรรมนะครับไม่ใช่บอกไม่แก้แต่วิธีแก้ของท่านคือที่ไหนเปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนที่จิตใจเปลี่ยนที่พฤติกรรมในปัจจุบันไม่ต้องไปดูหมอดูเลยนะครับไม่ต้องดูเล่มตัวเองแก้ได้เลยค่ะค่ะโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ครับนะคะดังนั้นวันนี้ผู้ประกอบการท่านใดที่ได้มาพบกับอาจารย์ลาดรามานะคะต้องการพูดคุยกับอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตและมีความสุขนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ตาม ID ได้ข้างล่างเลยค่ะ NOP 1213ตัวจำได้ไง NOP 12ต้อง1นะคะ12ต้อง1ลาดรามันได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงนะคะท่านผู้ชมที่กำลังเริ่มทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่แหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมตรงนี้นิดนึงค่ะให้กำลังใจความสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อุปสรรคค่ะขอให้คุณเริ่มต้นด้วยหัวจิตหัวใจที่มีคุณธรรมขอให้คุณเริ่มต้นคิดที่จะให้มากกว่าที่จะเอาผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องสำเร็จเพราะว่าคนที่คิดให้เนี่ยนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นี่คือความเชื่อทางพุทธศาสนายิ่งให้ยิ่งมีความสุขเราอย่าคิดแต่จะกอบโกยอย่างเดียวเราคิดเป็นผู้ให้เป็นผู้แบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ให้กับทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมประเทศเนี่ยนะครับเมื่อเราให้อย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่เราให้เราจะได้เองได้โดยที่เราไม่ต้องไปหวังผลนะ อย่าไปมโนโลกสวยแล้วว่าฉันให้ฉันไม่หวังอะไรแต่จริงๆหวังอย่างนี้ไม่ได้ให้จึงให้เลยให้มือที่ถือของเมื่อปล่อยของแล้วใจต้องปล่อยด้วยและจะได้อานิสงส์จะได้ผลบุญเหมือนกันเราคิดจะทำอะไรเนี่ยเราคิดจะให้เขาจริงๆแล้วให้ปล่อยเลยมือที่ถือของให้ปล่อยแล้วใจก็ปล่อยตามด้วยแล้วเราจะได้อานิสงส์ผลบุญอย่างแน่นอนหมดคำมากเลยนะคะสำหรับคำสอนของอาจารย์ลาดการประสบความสำเร็จทางธุรกิจนั้นต้องให้ด้วยใจบริสุทธิ์และให้อย่างมีความสุขผลที่ตอบรับมาก็คือการประสบความสำเร็จอย่างงดงามค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ร่ารามันมากๆค่ะที่เสียสละเวลามีค่านะคะมาพูดคุยกับเราในรายการถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะอย่าลืมติดต่อกันนะครับสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะทัวร์ทั่วไทยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวถึง10สถานที่ด้วยกันจะเป็นยังไงบ้างพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะคำคมร่วมทางร่วมธรรมคุณไม่มีวันเป็นผู้ชนะได้หากไม่เรียนรู้ที่จะแพ้เสียก่อนผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139หมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือ www.ppipolin.co.th
ปฏิวัติวงการก่อสร้างไทยด้วยกระเบื้องหลังคาตรา TPI รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตด้วยความหนาถึง6มิลลิเมตรกว้าง93เซนติเมตรและความยาวคือ1เมตร20เซน1เมตร50เซนทำให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมไร้ใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพรุ่นพรีเมียมโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งลดความร้อนได้มากกว่า10องศาทนไฟไหม้ได้เกินกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ไฟไหม้ดับเองได้รักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากไฟไหม้สามารถลดค่าประกันภัยได้ติดตั้งไวช่วยประหยัดค่าแปรและค่าแรงในการเหมามุงและเพื่อเพิ่มความสวยงามกระเบื้องหลังคา TPI รุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีแข็งแรงราคาประหยัดกว่ากระเบื้องเซรามิกอีกทั้งยังลดความร้อนได้ถึง19องศากระเบื้องทั้ง2รุ่นมีสีให้เลือกถึง6สีได้แก่แดงเรืองรองเขียวมหาสมุทรฟ้าน้ำทะเลอิฐศิลาสีขาวนวลจันทร์และน้ำตาลเปลือกสนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือทาง www.ppipoline.co.th อะไรคือสันติภาพในใจคุณเราไปร่วมค้นหาคำตอบในรายการ World Peace ดำเนินรายการโดยพระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารติดตามชมรายการ World Peace ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV พบกับรายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมรายการสนทนาสารธรรมหยิบยกประเด็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจดำเนินรายการโดยพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวามาให้ความรู้ให้ข้อคิดและคติธรรมโดยเชื่อมโยงกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อท่านผู้ชมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขติดตามชมรายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นถึง 15:00 นออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTVท่ายางอำเภอท่ายางก่อนถึงชะอำสนใจติดต่อ0818307336เปิดบริการทุกวันเวลา 10:00 นถึง 22:00 นช่วงร่วมทางร่วมธรรมเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนรายการโดย VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณค่ะท่านผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะร่วมทางร่วมธรรมทัวร์ทั่วไทยค่ะอย่างที่บอกไปนะสำหรับหน้าร้อนเดือนเมษายนนี้นะคะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำนะคะเป็นสถานที่ใดบ้างเริ่มสถานที่แรกเลยแล้วกันหมอกอล์ฟค่ะท่องเที่ยวอันซีนอินไทยแลนด์ในหน้าร้อนนี้นะคะอันแรกเลยปราสาทหินพิปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปดูศิลปะของโบราณนะคะและที่เป็นอันซีนที่สุดเลยนะคะก็คือการเข้าชมสัมผัสปรากฏการณ์แสงแรกแห่งรุ่นอรุณค่ะโดยฉายแสงผ่าน15ช่องบานประตูของปราสาทหินพนมรุ้งนะคะเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีและเป็นมงคลในการดำเนินชีวิตของวันใหม่ค่ะนอกจากบุรีรัมย์นี่เขาจะมีเรื่องของฟุตบอลนะคะที่ตอนนี้นี่ดังมากๆเลยแล้วเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเห็นบอกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะที่สเตเดียมของสนามฟุตบอลเนี่ยรับรายได้นะจากการที่ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย10 กว่าล้านเลยนะคะ10 กว่าล้านใช่ครับซื้อของที่ระลึกบุรีรัมย์เป็นอันซีนมากเลยค่ะทั้งปราสาทหินแล้วก็นักฟุตบอลนะคะนี่มีชื่อเสียงมากค่ะสำหรับสถานที่ต่อไปค่ะเราลงไปเที่ยวที่ทางใต้ค่ะจังหวัดพังงาค่ะไปที่หมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำนะคะดูแนวปะการังต้องบอกว่าไปเป็นปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดก็ว่าได้นะคะจะมีแนวดำน้ำปะการังที่ชื่อว่ากองหินลิเชริวค่ะซึ่งทางด้านผู้ดำน้ำเนี่ยเขาก็ยกให้เป็นจุดดำน้ำที่สวยและลึกนะคะที่สุดแล้วก็สมบูรณ์เทียบเท่ากับหมู่เกาะซิมิลันเลยนะคะหน้าร้อนอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปดำน้ำดูปะการังสวยมากๆนะคะน้ำทะเลจริงค่ะพี่แอมสีฟ้าตะการตาเลยงดงามสุดๆใช่แต่ว่าไปเที่ยวสถานที่แบบนี้ก็ต้องอย่าไปเด็ดอย่าไปอะไรนะ
ถูกต้องค่ะได้รูปทากันแหละนะคะอันที่3นะคะถนนสายดอกคูนนะคะจังหวัดขอนแก่นอันนี้เหลืองอารามงดงามตระการตาเลยนะคะถนนสายดอกคูนอยู่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะหรือริมบึงแก่นนครนะคะบรรยากาศงดงามมากนะคะนะคะเหลืองทองเลยนะพี่แอมน้องน่าไปนะคะแล้วก็ดอกคูนนี้เป็นดอกไม้ประจำประเทศไทยด้วยเรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติเลยหรือเรียกว่าดอกราชพฤกษ์นะคะค่ะที่ต่อไปเลยค่ะวัดใต้น้ำค่ะที่อำเภอสังขละบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะต้องบอกว่าที่ตรงนี้ค่ะเรียกว่าวัดวังวิเวการามเดิมนะคะ เวลาที่เราจะไปดูค่ะต้องบอกว่าน้ำเขาจะขึ้นสูงนะเวลาที่น้ำลดค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลานี้แหละนะคะก็คือมีนาถึงเมษาเนี่ยน้ำในเขื่อนเนี่ยจะลดลงต่ำสุดทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปชมสถานที่อย่างเงี้ยได้อย่างเต็มที่เลยแต่ปกติคือจะอยู่ปิ่มกับน้ำอยู่ใช่ต้องรอให้น้ำลดใช่ค่ะก็คือสามารถที่จะไปได้ต้องบอกว่ากาญจนบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพถูกต้องค่ะขับรถไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะถึงและต่อมาไปลงใต้อีกรอบนึงค่ะเกาะไข่จังหวัดสตูลนะคะเกาะไข่เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติตารูเตาจังหวัดสตูลค่ะอยู่ห่างออกจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตก25กิโลเมตรนะคะเกาะไข่เนี่ยสถานที่บรรยากาศน่าว่ายน้ำเขาบอกว่าดำไปปะการังสวยมากนะคะเห็นน้ำทะเลสีครามเป็นสีมรกตพื้นทรายสีขาวนวลที่เนี่ยเนี่ยเขาจะนิยมไปฮันนีมูนการไปเที่ยวกันนะคะโรแมนติกนะคะพี่แอมค่ะเขาบอกว่าทรายละเอียดมากใช่ค่ะต่อไปค่ะไปที่จังหวัดบึงกาฬค่ะที่หินสามวานค่ะอำเภออยู่ในอุทยานภูสิงห์นะคะโอ้โหต้องบอกว่าสูงมากๆคือน่าไปเที่ยวมากๆโอ้ดิฉันไม่กล้าไปเนี่ยกลัวหวาดเสียวกลัวตกโอ้พี่แอมเขาดูแบบโคลนหินกับสีเขียวนี่คือตัดกันสุดพลังเลยเนาะก็ประดุจเหมือนคล้ายๆภูชีฟ้าเนาะค่ะเขาบอกว่าจะด้านหน้าก้อนหิน2ก้อนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายสิงโต2ตัวนะคะหมอบเข้าหากันนะพื้นที่บริเวณนี้สามารถขับรถขึ้นไปเองได้ด้วยนะคะเพื่อไปไหว้พระเป็นสิริมงคลในการเดินทางแล้วก็มีจุดชมวิวเป็นลานหินธรรมค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ย อยู่จุดอื่นของบนภูสิงห์นะคะจำเป็นต้องรับได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพราะว่ามันอันตรายนะคะต้องได้รับการอนุญาตก่อนแต่ว่าถ้าสมมติจะขึ้นไปไหว้สักการะนี่ขึ้นไปได้เลยขับรถไปได้เลยค่ะค่ะอันซีนอินไทยแลนด์ต่อมาก็เป็นวัดพระธาตุแก่งสร้อยนะคะจังหวัดตากค่ะวัดพระธาตุแก่งสร้อยนะคะเป็นวัดเก่าแก่มีความสำคัญมากๆในลาบลุ่มแม่น้ำปิงนะคะตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะเป็นวัดที่สวยงามสง่างามมากแล้วก็ประเพณีเนี่ยมีการส่งน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อยนะคะคนที่มีจิตศรัทธาก็สามารถขึ้นเขาไปสักการะพระธาตุแห่งนี้ได้นะคะค่ะในช่วงสงกรานต์ก็ไปทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลกับชีวิตตัวเองนะคะดิฉันมีเพื่อนอยู่จังหวัดตากบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้ร้อนมากมากต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะอากาศร้อนมากเตรียมร่มนะคะเตรียมอะไรหากันแดดเนาะทาผิวทาตัวไว้ค่ะเพื่อที่จะเพราะว่าแสงแดดนี้ต้องบอกว่ามีอันตรายนะใช่ค่ะโดยเฉพาะ UVB เนี่ยทำให้เกิดซันเบิร์นได้ผิวมันจะแดงค่ะดังนั้นทากันแดดไว้ให้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำแล้วก็ดื่มเกลือแร่ให้มากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราลงไปใต้ค่ะที่จังหวัดชุมพรค่ะที่หมู่เกาะชุมพรโอ้ทะเลทางใต้นี้บอกว่าสวยมากๆทุกที่เลยนะคะก็ตรงนี้ค่ะเราก็มาที่หมู่เกาะงามค่ะโอ้ชื่อก็แปลกนะหมู่เกาะงามนะคะที่จังหวัดชุมพรก็บอกว่าถือเป็นจุดดำน้ำค่ะที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามหน้าร้อนนะคะที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรอีกด้วยโอ้สวยงามมากๆทะเลน่าดำน้ำมากนะคะปะการังก็น่าจะสวยเนาะใช่ไหมนะคะทะเลสีครามสุดพลังโรแมนติกนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าในแถบนี้นะแม่น้ำจะไม่ใสเหมือนในแถบอันดามันนะแต่ก็แล้วก็ไม่มีดงปะการังสีอ่อนสดมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ารายล้อมไปด้วยปะการังดำที่หาชมได้ยากค่ะในการดำน้ำต้องบอกปะการังดำเนี่ยหาชมได้ยากที่นี่มีค่ะโหเห็นแล้วอยากจะกระโดดน้ำลงไปเลยเป็นอันซีนอินชุมพรเลยนะคะคราวนี้นะคะอันที่9นะคะสถานที่ที่9ก็ยังไม่พ้นภาคใต้นะคะทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะนะคะทะเลน้อยเนี่ยจะอยู่ห่างออกจากตัวเมืองพัทลุงลาว32กิโลเมตรนะคะเป็นทะเลสาบนะคะทะเลสาบขนาดใหญ่นะคะน้ำสงบนิ่งนะคะลักษณะของที่นี่ก็จะเป็นทะเลบัวมีทุ่งดอกบัวตะการตาเลยนะคะ
โรแมนติกมากๆนะคะหน้าพายเรือไปเด็กดอกบัวเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะดูเย็นเนาะดูแล้วสบายตามากดูแล้วร่มรื่นนะคะค่ะไปสถานที่สุดท้ายเลยยังไงเราก็ยังอยู่ที่ใต้เหมือนเดิมค่ะที่เขาหงอนนาคค่ะจังหวัดกระบี่นะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยทางเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเขาหงอนนาคเนี่ยมีจุดชมวิว360องศาเลยค่ะตรงนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราค่ะหมู่เกาะพีพีนั่นเองโดยมียอดสูงตั้งงานตั้งอยู่ริมทะเลนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยพื้นป่าดงดิบที่ปกคลุมนะแทบจะไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยต้องบอกว่าดิฉันก็เคยไปนะในหมู่เกาะหาดนพรัตน์ธาราทะเลสวยมากใช่ค่ะตรงนี้พี่แอมได้เคยไปนั่งหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เคยเนี่ยค่ะไม่เคยค่ะไม่กลัวกลัวความสูงค่ะถ้ามีอย่างนี้นี่คือขอหลบไปก่อนเลยเหมือนกันเลยค่ะต้นใจกล้าๆเนาะนะคะอย่างว่านะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าหนาวประเทศไทยเนี่ย Amazing Thailand อยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะใช่ไม่ไปไม่รู้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างทั้งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจมีหมดค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะบ้านเราเที่ยวให้ทั่วก่อนใช่ค่ะเที่ยวเมืองไทยนี่แหละกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยให้ดีขึ้นนะคะเอเจนต์มีจะได้แข็งแกร่งค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เว็บ Travel M ไทยนะคะที่ให้ข้อมูลตรงนี้ให้เรามาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับนะคะรายการของเรานะสาระดีๆวันนี้ก็เวลาน้อยค่ะแล้วเวลาน้อยด้วยนะคะสามารถรับชมนะคะรายการร่วมทางร่วมธรรมได้ทุกวันจันทร์ค่ะถึงวันพฤหัสบดีค่ะเวลานะคะ 13:00 นถึง 14:00 นที่ช่องนี้เลย WB TV นะคะ WB TV แต่ถ้าเรามาเจอเรา2คนก็คือทุกวันพุธเวลาเดิมนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการท่านใดที่ทำธุรกิจนะคะอย่าท้อถอยจงมุ่งหน้าในการทำให้ดีขึ้นอย่าหยุดคิดอย่าหยุดฝันอย่าหยุดทำอย่าหยุดดีค่ะกับรายการร่วมทางร่วมธรรมของเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะพร้อมกับทีมงานค่ะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาร์คหน้ากากทองคำและมิราเคิลวอเตอร์น้ำตกหน้าจากเดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook The Moon Skin Care Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 www.themoonskincare.com ห้วยขาแข้งคันที่โฮมรีสอร์ทสนใจติดต่อ081-867-4967